อันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องรีวิวแล้วกันนะรีวิวพรีวิวให้ดูกล้อง Sony DSLR A100 นะครับผมช่องมองภาพ TTL จอภาพเป็น LCD 2.5 นิ้วนะครับเป็นแบตเขาเรียกว่าแบตเทียบแบตเทียบก็คือแบตเทียมนั่นแหละครับเป็นรหัส NVFM 50นะครับผมแต่ก็ใช้งานดูไปเราซื้อมามือสองก็อย่างนี้นะครับ 2,800 มันได้เปล่าครับคุณสมบัติอื่นมันมีเซ็นเซอร์ช่วยกำจัดฝุ่นนะครับข้อดีมากเลยราคาตอนนั้นออกมาใหม่ๆนี่ประมาณ 49,000 นะพร้อมเลนส์ 18-70 นะครับถือว่าก็แพงนะเกือบครึ่งแสนเลยฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐินะครับ อันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องรีวิวแล้วกันนะรีวิวพรีวิวให้ดูกล้อง Sony DSLR A100 นะครับผมซึ่งเป็นกล้องดิจิตอลที่เป็นตัวแรกเลยที่เปลี่ยนโฉมจากกล้องฟิล์มมาเป็นกล้องดิจิตอลนะครับที่ใช้เมมโมรีนะครับประเภทของมันก็คือ SLR นะครับความละเอียดของมันคือ10 ล้านพิกเซลค่า ISO ของมันคือ100 200 400 800 1,600 แล้วก็มีโล80โลและ200ไฮนะครับเลนส์ของมันคือเลนส์ Sony Alpha Lensed แต่จริงตัวนี้ไม่ใช่เลนส์ของมันแล้วมันเปลี่ยนถูกเปลี่ยนมาเป็นเลนส์ Sigma นะครับผมแต่ว่าผมได้สั่งเลนใหม่มาไม่ใหม่แล้วเลนมือสองนะครับแต่คือเลนที่ใช้ร่วมกับมันได้คือเลนของ Minolta นะครับเป็นเมาส์ A หรือว่า A เมาส์นะครับของ Sigma นี้ก็ใส่ได้นะไอเรื่องเลนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวค่อยมาดูต่อว่าเลนที่มามันเป็นยังไงนะครับที่ผมสั่งมามีเลนแบบไหนบ้างระบบวัดแสงนะครับก็คือเฉลี่ยทั้งภาพเฉลี่ยหนักกลางเฉพาะจุดนะครับมันมีระบบป้องกันการสั่นไหวด้วยเซ็นเซอร์ในตัวกล้องนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นถ้าเราใช้ขาทางกล้องก็ปิดมันลงได้นะครับโฟกัสอัตโนมัตินะครับมี9จุดเลยนะครับโหมดถ่ายภาพมีโหมดออโต้นี่ออโต้นะครับออโต้มีโปรแกรม P นะครับมีออโต้โปรแกรม P A S นะครับโหมด M Manual นี่คือโหมดเกียร์ธรรมดาพูดง่ายๆตอนเราต้องฝึกแมนนวลกันถ้าเราใช้กล้องนี้ใหม่ๆนะครับเพื่อมันจะได้มีความเชี่ยวชาญออโต้นี่เขาบอกว่าถ้าเราใช้บางทีมันก็ไม่ได้ฉลาดเกินกว่าคนแล้วครับโปรแกรมสำเร็จรูปก็มีโหมดถ่ายภาพบุคคล Portrait Landscape Macro Sport Sunsetไนท์โหมดกลางคืนนะไว้บาลานซ์มี7แบบนะครับความเร็วชัตเตอร์30ถึง1ต่อ 4,000 วินาทีนะครับแฟตนะครับสัมพันธ์แฟต1ต่อ160 1ต่อ125ร่วมกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับ
ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับรุ่นนี้ไม่มีโหมดถ่ายวิดีโอครับเมมโมรี่การ์ดนี่ใช้เป็น CF นะครับ CF แบบเมมไม่ใหญ่เลยทำรีวิวแล้วแหละอันนึงแต่ตอนนี้เมมไม่อยู่เมมเสียส่งไปเคมแล้วก็สั่งเมมมาใหม่สั่งเป็นอะแดปเตอร์ CF เพื่อมาใส่เมมแบบใหม่อ่ะนี่มันเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กใส่เข้าไปได้อีกทีนึงนะครับแต่ถ้าที่ของเดิมของมันเลยมันก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ใส่กับเมมดูโอซึ่งสมัยนั้นเป็นเมมดูโอประเภทของไฟล์ภาพก็เป็น JPEG นะครับแล้วก็มี RAW แล้วก็มี JPEG บวก RAW ช่องมองภาพTTL จอภาพเป็น LCD 2.5 นิ้วนะครับขนาด 230,000 พิกเซลนะครับแบต Lion วงเล็บ NP FM 55Hz นะครับแต่ตัวนี้ถูกเปลี่ยนแล้วเป็นแบตเขาเรียกว่าแบตเทียบแบตเทียบก็คือแบตเทียมนั่นแหละครับเป็นรหัส NP FM 50นะครับผมแต่ก็ใช้งานดูไปเราซื้อมามือสองก็อย่างนี้แหละครับ 2,800 มันได้เปล่าครับผมส่วนมากกล้องมันแพงที่เลนส์มันตัวมันไม่ได้แพงที่ตัวกล้องหรอกเลนส์ที่ผมสั่งมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันราคาเท่าไหร่เป็นเลนส์อะไรยังไงนะครับยังไม่บอกตอนนี้หรอกน้ำหนักของมันตัวนี้638กรัมนะครับก็พอดีไม่ถึงกระหนักมากแต่ก็ถือนานก็หนักอยู่ขนาด133 คูณ 95 คูณ 71 มิลลิเมตรนะครับเลนส์ของมันจริงๆ 18-70 นะครับผมระยะโฟกัส 3.5 ถึง 5.6 รูรับแสงนะครับ 3.5 ถึง 5.6 คุณสมบัติอื่นๆมันมีเซ็นเซอร์ช่วยกำจัดฝุ่นนะครับข้อดีดีมากเลยแล้วก็ราคาตอนนั้นออกมาใหม่นี่ประมาณ 49,000 นะพร้อมเลนส์ 18-70 นะครับถือว่าก็แพงนะเกือบครึ่งแสนเลยตัวนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ากล้อง DSLR รุ่นใหม่ๆอ่ะมันเริ่มมีระบบกำจัดฝุ่นเซ็นเซอร์ซึ่ง Sony A100 เนี่ยให้มานานแล้วนะครับซึ่งให้มาก่อนเนี่ยด้วยเทคนิคเคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิตลดจำนวนฝุ่นที่จะถูกดูดบนเซ็นเซอร์แล้วยังนำระบบป้องกันภาพสั่นไหวมาประยุกต์ใช้ให้เซ็นเซอร์เขย่าสะบัดฝุ่นออกเวลาเปิดและปิดกล้องแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าแรงสั่นที่เกิดขึ้นจะแรงพอที่จะทำให้ฝุ่นขนาดเล็กมากๆหลุดได้หรือไม่นะครับมันก็คงหลุดไม่ได้ครับมันต้องใช้ตัวเป่าทำความสะอาดช่วยอยู่ดีแหละครับเราพยายามอย่าเอามือไปจับไปโดนไอ้นี่นะไอ้ตัวเนี่ยกระจกเลนไอ้กระจกข้างในแต่ตรงเลนพวกนี้เอาพวกผ้าเช็ดแว่นอะไรเงี้ยเช็ดได้อยู่นะครับซึ่งในประเทศไทยกล้องตัวเนี้ย Sony A100 เนี่ยแบ่งออกเป็นขายเป็น2รุ่นนะตอนแรกเลยผมไม่รู้ว่าโหมดมันเป็นโหมดอังกฤษล้วนหรือเปล่าที่ขายในประเทศไทยแต่ตัวเนี้ยเป็นโหมดญี่ปุ่นแล้วก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับซึ่งในที่มาขายในประเทศไทย DSLR A100K นะครับมาพร้อมกับเลน18-7018-70 มิลลิเมตรราคาที่ 49,000 บาทนะครับแล้วก็ DSLR A100W นะครับมาพร้อมกับเลนส์ 18-70 มิลลิเมตรและเลนส์ 75-300 มิลลิเมตรซึ่งเอาไว้ซูมได้ไกลเลยในราคา 59,900 บาทก็ถือว่าถ้าใครเลือกตัวที่2ตัว A100W นี่ถือว่าคุ้มเลยเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทนะครับก็ได้2รุ่นเลยครับทั้ง2รุ่นเนี่ยแถมเมมโมรี่สติ๊กขนาด Duo 1 GB ถือว่าสมัยนั้นก็น้อยนะสมัยนั้นถือว่าน้อยอยู่แพงด้วยรุ่นนี้สามารถเสริมแฟลชได้นะครับโดยใส่ข้างบนเนี่ยทำมาให้พร้อมเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีที่ต่อสายรีโมทตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้กดเวลาเราตั้งกล้องเราอยู่ระยะไกลนะครับกดแชะนะครับเล่นเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับว่าเลนเดิมมีขนาดเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เลนนี้ไม่ใช่เลนเดิมอันนี้มันเลนซิกมาเป็นไม่รู้เป็นของกล้องยี่ห้อไหนนะครับจริงตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกพอได้กล้องมาแล้วก็มาศึกษาหาข้อมูลดูก็ถึงรู้นะครับ
Sony A100 เนี่ยจัดเป็นกล้อง DSLR ขนาดกลางนะครับซึ่งออกแบบยังคงมีกลิ่นอายของ Minolta อยู่พอสมควรแสดงว่ามันต้องกล้องต้องมีกล้องรุ่น Minolta นี่ผมก็ไม่รู้นะซึ่งการออกแบบนี่รูปทรงจัดว่าทำได้ดีมากเลยนะจุดผมสำหรับผมจะมองว่าเออมันดูสวยดูแบบดูมีมาตรฐานดูภูมิฐานอ่ะวัสดุที่ใช้เนี่ยค่อนข้างดีเลยครับขนาดว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วมันก็ยังดูดีอยู่ผิวสัมผัสนี่ทำให้รู้สึกเรียบบางทีเรียบเกินไปด้วยโดยรวมแล้วก็ถือว่าการประกอบผลิตภัณฑ์เรียบร้อยดีมากซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยแต่ผมไม่รู้ตัวที่ขายในไทยนี่ผลิตประกอบในไทยหรือนำเข้านะนั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งในยุคนั้น Sony DSLR A100 นี่จะเทียบกับ Canon EOS นะครับ 400D นะครับซึ่งจะ Sony A100 เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าและดูแบบดูบึกบึนดูแบบว่าดูภูมิฐานกว่าแล้วพูดง่ายๆอ่ะดูเป็นโปรอ่ะถ้าพูดง่ายๆซึ่งทั้งด้านกว้างด้านยาวด้านลึกทั้งรวมเลนส์นะครับที่ให้มานี่ Sony A100 เนี่ยกินขาดกว่า Canon ในยุคนั้นเลยส่วนจะดีกว่ายังไงผมก็ไม่รู้อันนี้ผมจากที่เขาเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องขนาดนะแต่เรื่องถ่ายภาพผมไม่รู้นะก็ไปลองใช้ดูแล้วแต่คนชอบแล้วแต่กำลังเงินที่เราพอซื้อได้ครับแต่สมัยนี้ไม่ได้แพงแล้วถ้ารุ่นพวกนี้นะมันแพงที่เลนส์บางทีอ่ะเมื่อนำมาเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่า Sony A100 จะมีขนาดใหญ่กว่าทุกมุมเลยก็จริงแหละอย่างที่บอกด้านบนนี่สามารถเสริมแฟลชแล้วก็แฟลชเนี่ยแฟลชเดิมเนี่ยก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยเลยเราจะใช้นะครับง่ายได้เอาลงก็พับลงไปนะครับส่วนด้านนะครับด้านขวาแล้วก็เป็นช่องเสียบเมมโมรี่ CF นี่ใหญ่เลยใหญ่ข้างในจะเป็นแหลมๆขึ้นมาก็คือเหมือนตัวผู้นะครับส่วนตัวเมมเป็นเหมือนตัวเมียมีรูให้เสียบให้ตรงแต่เสียบเข้าอย่างเงี้ยเสียบง่ายครับแต่บางทีเอาเมมออกมาไปเสียบเข้าตัวการ์ดรีดเดอร์มันอ่อนมันทำเข็มมาอ่อนเงี้ยทำชนวนมาอ่อนทิ่มพลาดนิดหน่อยแบบอาจจะทำให้เคียวเข็มเบี้ยวหรือเสียได้ต้องมาดัดต้องอะไรเหมือนสมัยก่อนที่เป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดสมัยก่อนที่ต้องเสียบเข้าคอมที่มันมีรูอ่ะมีตัวมีเหล็กแหลมแล้วก็มีตัวเสียบเป็นรูดันเข้าไปถ้าเสียบผิดนี่ก็โอ้โหจบเลยครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงสำหรับ Sony นะครับจุดเด่นของมันคือระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับในตัวกล้องก็จะมีนี่เห็นไหมปุ่มเปิดเราส่วนมากก็จะเปิดไว้เลยเพราะเราใช้มือถ่ายมากกว่าใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ระบบกำจัดฝุ่นที่เวลาเปิดมันก็จะมีเนี่ยเสียงดังตึ๊ก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 คือเลนส์มันหมุนสลัดฝุ่นนะครับอย่างนั้นระบบ DRO นะครับช่วยให้ได้ภาพที่หน้าพอใจก็คือเนี่ยโหมดเนี่ย DR เข้าไปในโหมดเนี่ยระบบไวบาลานะทำงานได้ดีมากแล้วก็กริปจับใหญ่ดีนี่ใหญ่ดีกริปจับเห็นไหมกริปจับมันใหญ่ดีทำให้จับได้ถนัดดีจอ LCD ตัดแสงรบกวนได้ดีนะครับแล้วก็รายละเอียดภาพถ่ายในจอ LCD เนี่ยมีครบเลยเวลาเราถ่ายขึ้นมาเดี๋ยวจะเมมมาแล้วจะเอาให้ดูเพราะมันเป็นยังไงตอนนี้เมมไม่มีก็เลยไม่สามารถอะไรได้มากข้อสังเกตนะครับเวลาเปิดปิดกล้องอ่ะต้องรอสักหน่อย1/1 1/2ประมาณ2วิเองก็ได้ไม่นิดนึงหรอ1/1 1/2ประมาณนี้2วิตึ๊ดๆๆๆเห็นมั้ยตึ๊ดๆๆๆอันนี้1รอนิดเดียวไม่ได้ถือว่านานมากหรอกนะระบบโฟกัสเนี่ยช้าเมื่ออยู่ในแสงที่น้อยถ้ามันมีแสงน้อยอ่ะมันจะโฟกัสช้าถ่ายได้ช้ามากแต่ถ้าแสงพอดีแสงเยอะเนี่ยแป๊บเดียวครับโฟกัสไวมากความสดของสีเนี่ยลดลงและน้อยมากเมื่อใช้ ISO 1600นะครับสีในจอ LCD เนี่ยไม่ตรงกับสีในไฟล์ภาพจริงสมมุติมองในจอออกอมฟ้าแต่มองในนี่จริงอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดเดียวแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็เหมือนในจอนี่จะหลอกหน่อยนึงสมมติถ้ามันจอนี้มืดจริงๆอาจจะมืดกว่านี้ถ้าจอนี้สว่างจริงอาจจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยเมนูเซตอัพค่อนข้างสับสนนะครับเมนูถามว่าสับสนไหมถ้าเข้าไปอันนี้คือเกี่ยวกับกล้องนะครับมี1มี2มันอาจจะสับสนเพราะมัน
ไอตัวนี้สับสนมากเลยเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นเยอะมากถ้าเป็นตัวที่มันขายในไทยที่มันเป็นตัวหมุดภาษาอังกฤษมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่ามีที่ผมเข้าใจนะตัวกล้องนะ1 2เลยอาจจะเป็นโหมดของมันโปรแกรมของมันด้วยตรงนี้คือโหมดเกี่ยวกับการปรับภาพอันนี้คือตั้งค่านะครับตั้งค่าของโดยรวมอันนี้ซ่อมอะไรปรับแก้ไขอะไรท็อปอะไรเนี่ยสักอย่างเป็นรูปประแจนะก็แล้วแต่คนนะผมคิดว่านะแต่ตัวนี้น่าจะสับสนกว่าเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นเยอะกว่าซึ่งเราคนไทยไม่ค่อยชินกับภาษาญี่ปุ่นถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะคุ้นเคยอาจจะเห็นนิดหน่อยก็เข้าใจว่าคืออะไรละแล้วก็ฮอตชัวร์นะครับไม่ใช่ฮอตแบบมาตรฐานก็คือมันยังไงอ่ะมันไม่ใช่มาตรฐานข้อมูลอันนี้ก็คือมาจากบริษัทโซนี่จำกัดนะครับก็มีได้ในเว็บใน Google ก็หาดูได้ครับผมก็เอามาพูดจากความเข้าใจแล้วก็จากที่ผมทดลองใช้งานนะครับว่าอะไรของมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆให้เห็นรูปทรงเห็นได้รู้จักมันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคไว้แค่นี้แล้วกันฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐ์เด็กนะครับ